สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วนะคะหลายๆคนเริ่มคำนวณภาษีของตัวเองแล้วแล้วก็ค้นพบว่าโอ้โหปีนี้จ่ายภาษีเยอะมากแล้วก็เลยหาเป็นพวกค่าลดหย่อนค่ะและอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อนั่นก็คือ LTF ค่ะแต่อยากจะรู้กันไหมคะว่า LTF คืออะไรและทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบซื้อ LTF ตอนช่วงปลายปีเดี๋ยววันนี้นะจะพาไปหาคำตอบกันค่ะและตอนนี้นะคะน้ำก็อยู่กับกูรูและเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังนะคะที่เชี่ยวชาญมากเรื่องของภาษีนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับสำหรับ LTF แบบนี้ค่ะเราจะซื้อยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือได้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนะคะถ้าสูงสุดจริงๆมันต้องรู้ว่าเรามีถ้าโดยหลักการคือเรามีรายได้มีเท่าไหร่แล้วเงินกระแสเงินสดเรามีเท่าไหร่คือฐานภาษีเงินสดด้วยใช่ครับเพราะว่าบางคนฐานภาษีสูงเสีย 20% 30% ขึ้นไปเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีเงินแบบจะไปซื้อผมกับ LTF ทั้งหมดเขาอาจจะต้องแบ่งไปลดหย่อนในส่วนอื่นที่มันจำเป็นกับชีวิตเขาบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาคิดกันถ้าถามพี่ว่าอันดับแรกดูก่อนว่าเสียภาษีฐานไหนคือกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พอมีเงินจะจัดสรรเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปจัดสรรตามที่สะดวกใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกกองทุนที่ชอบแล้ว LTF อะค่ะเราสามารถซื้อได้สูงสุดอยู่ที่กี่บาทนะคะหรือเท่าไหร่สูงสุดคือ 15% ของรายได้ทั้งหมดของเราของทั้งหมดของเราที่เรายื่นภาษีแล้วก็รายได้บางส่วนที่ถูกหักภาษีนะที่จ่ายไว้แล้วก็เอามารวมได้2ตัวเนี้ยเอามารวมกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บคูณ 15% ไปค่ะสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทก็คือมี2กรณีคือไม่เกิน 15% ของรายได้แล้วก็ไม่เกิน 500,000 บาทถ้าซื้อเกินกว่านั้นได้ไหมคะซื้อได้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการแบบลดหย่อนภาษีหรือแบบตอนที่มันขายกำไรมันอาจจะมีเรื่องแบบต้องคิดภาษีเพิ่มหรืออะไรเงี้ยบางส่วนก็เอาตามกฎเกณฑ์ดีกว่าเน้นว่าเอาตามกฎเกณฑ์ดีกว่าง่ายกว่าได้ค่ะแล้วน้ำอะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะคะก็จะเห็นหลายคนเนี่ยมาซื้อ LTF เยอะมากช่วงปลายปีไปดูที่ธนาคารแบบโหคนเยอะมากเลยและอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลายปีเป็นช่วงที่ดีสำหรับการซื้อ LTF หรอคะปลายปีเป็นช่วงที่คนรู้สึกว่าอยากลดหย่อนภาษีเป็นช่วงที่คนสำนึกได้ว่าเฮ้ยเราต้องควรจะลดหย่อนภาษีแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางคนเขาเงินเข้าช่วงปลายปีเยอะบางคนเขารอเงินด้วยนะไว้ปลายปีจะมีโบนัสมีนู่นนี่เข้าเอามาซื้อแต่ความเป็นจริงคือมันซื้อได้ตลอดก็คือควรจะซื้อตั้งแต่ต้นปีไหมคะหรือว่าจริงๆเก็บไว้ซื้อปลายปีก็ได้จริงๆแล้วมันต้องถามว่าเราอยากได้อะไรครับคือสมมติถ้าบางคนมองลดหย่อนภาษีบอกเฮ้ยซื้อปลายปีก็เป็นความสุขแบบนึงก็โอเคแต่ว่าถ้ามองเรื่องการลงทุนระยะยาวเนาะมันการซื้อเป็นช่วงๆเฉลี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทยอยซื้อสะสมไปแล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์อีกเรื่องคือสร้างวินัยให้ตัวเองอ๋อแล้วอย่าง LTF เนี่ยเราต้องซื้อทุกๆปีด้วยไหมคะไม่จำเป็นครับซื้อปีไหนลดภาษีปีนั้นปีหน้าไม่ซื้อก็ปีหน้าเขาไม่ได้ลดไปปีหน้าก็ไม่ได้ลดไม่ได้ลดหย่อนไปแต่ว่ากว่าจะขายได้ก็ต้องรอให้ครบ7ปีก็ให้นับปีนั้นๆที่ซื้อแล้วบวกไป6เนี่ยแล้วก็ค่อยไปขายได้ครับควรซื้อ LTF อย่างน้อยกี่กองคะเพื่อการลดหย่อนภาษีกองเดียวก็ได้คือกี่กองก็ลดภาษีได้แต่ว่ายอดเงินอย่าเกินแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าความชอบบางคนชอบแบบเฮ้ยกองเดียวเลยเต็มๆแพงไปเต็มที่บางคนแบบเฮ้ยกองไหนดีก็ซื้อหลายๆกองแต่ว่าพอซื้อหลายกองข้อควรระวังคือว่าไอ้แต่ละกองที่ซื้อมาพอเผอมันเท่ากับการลงทุนในหุ้นกลุ่มเดียวกันหมดหรือเปล่าไปซื้อกองที่เป็นดัชนีไปเลยดีไหมอย่างเงี้ยคือไกลๆเพราะว่าเราทำไมต้องไปซื้อหลายกองหุ้นวายเพราะบางทีมันก็ไปลงในแบบเดียวกันใช่ใช่เข้าใจแล้วค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง LTF เยอะมากๆเลยนะคะก็คือเราต้องมีวินัยด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อไม่เกิน 15% ของรายได้แล้วก็ไม่เกิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็รับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะว่าเงินในกองทุนรวมตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือลงทุนในหุ้นนะคะก็ต้องขอคุณกับพี่หนอมมากๆนะคะที่ให้ความรู้เรื่อง LTF นะคะขอบคุณค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ดีๆกับบล็อกเกอร์ชื่อดังแท็กบักหนอมนะคะได้ประโยชน์กันไหมคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่ารายการพองๆจะเอาสิ่งดีๆมาให้กับท่านผู้ชมอย่างไรกันอีกอย่าลืมติดตามได้ในรายการพองๆที่เว็บไซต์ Channel ทั้งทาง Facebook LINE IG และ YouTube นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย